มาแล้วครับผมพามาที่สวนเทียนสาลัมสวนเทียนพิชัยนะครับตรงนี้อยู่ใกล้กับพระพุทธบาทสระบุรีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปดูได้ต้องตังค์ไปด้วยนะครับจะกินสัก4-5ลูกหรือว่า2 บาทนะครับด้วยความที่เป็นคนชอบการเกษตรอย่างหนึ่งเจอก็อะไรที่แปลกใหม่ก็จะเข้าไปดูตรงนี้เป็นสวนอินทผลัมนะครับไทยแก๊สผมมาที่พุทธบาทแล้วขับรถเลยพุทธบาทไปทางลพบุรีหน่อยก็จะเจอสวนอินทผลัมสวนเกศสวนเกศที่ไทยนะครับอันนี้คืออินทผลัมดูนะครับ40-50 บาทต่อกิโลสดนะครับสดเลยแล้วก็มีบรรจุกล่องเรียบร้อยแล้ว410 บาทต่อกิโลกรัมนะครับมีโบชัวด้วยครับกำลังรู้ว่ามีประโยชน์มากราคาแพงตอนนี้ผมซื้อมาต้นหนึ่งแล้วล่ะแต่ผมเองก็ยังปลูกไม่ได้เลยก็ยังปลูกไม่เสร็จอันนี้คือกล่องมาโชว์ไว้ให้หน้าสวนนะครับเดี๋ยวสวนอยู่ข้างในชอบอินทผลัมมากๆนะตอนนี้อินทผลัมห่อไว้หมดแล้วนะครับโอ้โหได้วันที่ฝนตกไม่รู้เท่าไหร่นะครับมีจุลศิษย์ปาร์คด้วยนะครับตอนนี้ข้างในก็จะเป็นอินทผลัมโอ้โหถูกปลูกห่างกันพอสมควรนะครับน่าจะเป็นสัก10 คูณ 10 เมตรเลยนะครับเพราะว่าต่อไปต้นอินทผลัมจะสูงมากเลยครับก็อยู่ในส่วนของที่เขาจัดไว้ให้ดูต้นอินทผลัมนะครับเป็นแบบนี้ครับใหญ่มากโอ้โหมีหมาเข้าด้วยโอเคผมทราบว่าการปลูกผลัมต้องใช้เงินมหาศาลต้นเนี่ยเป็นเงินประมาณไม่ต่ำกว่า5 บาทต้นเล็กนะต้นเป็นต้นหนึ่งแล้วโอ้โหเรียกว่ามหาศาลเนื้อที่ตรงนี้ก็สุดยอดสวยงามมากมากจะเป็นพันต้นโอ้โหหลายล้านบาทนะครับร้อยดีนะครับอันนี้มันแพงมากผมเข้าใจผมก็อยากชิมนะแต่ว่าออกใหม่อ่ะครับครับอันนี้พันอะไรครับเนี่ยบาฮีครับบาฮีโอ้สวยงามมากเลยเอาสักร้อยเองโอเคครับเอาไปชิมกันนะครับเพราะว่าราคาแพงประมาณที่เดินเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสวนอินทผลัมเป็นความฝันของผมอีกอย่างนึงนะครับที่จะทำสวนอินทผลัมอ่ะแต่ว่ามันใช้เงินทุนมหาศาลผมเองก็ไม่มีเงินหรอกครับมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นความฝันค่อยๆเริ่มทำนะครับมันก็จะมีโอ้โหดูนะครับสวนอินทผลัมต้นเล็กมีต้นเล็กมีโอ้โหทุเรียนนะครับนี่อินทผลัมต้นเล็กมีปลูกหลายอย่างบาฮีนะครับวันนี้ผมซื้อบาฮีมา100 นึงโอ้โหมีทุเรียนผสมด้วยนะครับเป็นเกษตรผสมผสานที่มีแต่ผลไม้ทองคำเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่รู้ทำไมต้องตัดทิ้งนะแต่โอเคผมไม่ทราบก็การบริหารจัดการน้ำนะครับอันดับ1โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับผมบอกตรงๆเกษตรกรรมนี่เป็นครับสวัสดีครับผมเดินทางเข้ามาในสวนเกศพิชัยของสวนอินทผลัมเกศพิชัยที่อยู่ใกล้ๆกับพระพุทธบาทครับผมซื้ออินทผลัมพันบาฮีมากินสดนะ100 บาทนะครับก็มาชมสวนข้างในรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเขามีอินทผลัมอยู่เยอะไปหมดเลยแต่ว่า
อาจจะมีปลูกเล็กปลูกใหญ่บ้างนะครับอันนี้มีการโค่นบ้างอาจจะโดนต้องมีต้นเล็กแซงเข้าไปต้นโอเคครับก็มีทุเรียนผสมมีอินทผลัมแล้วก็มีมะละกอเป็นผลไม้ทองคำล้วนๆเลยนะครับผมอินทผลัมเนี่ยโอ้โหผมต้องค่อยๆเริ่มปลูกบ้างแล้วล่ะต้นมันแพงมหาศาลเลยนะครับ 5,000 6,000 บาทต่อต้นเลยนะครับอันนี้คือต้นที่ออกโดกๆอย่างนี้นะเขาก็จะมีการใส่ถุงโอ้โหเพื่อกันความชื้นนะครับเนี่ยนะฮะออกจันทร์เยอะอย่างนี้นะครับการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะครับดูนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับการทำเกษตรกรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้และเราเองก็ไม่มีเวลาให้กับมันเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากอย่างเนี้ยมีเรื่องของด้วงเข้ามาเจาะแล้วก็เราระวังกันโอ้โหมันยากมากๆตอนนี้ก็ออกเป็นไงครับมหาศาลอย่างนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เลยนะครับ พามาดูครับโอ้โหอันนี้คุณเกศพิชัยเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยนะครับโอ้โหทำธุรกิจแล้วก็ต้นอินทผลัมเนี่ยต้องเป็นคนไม่ธรรมดาต้องเป็นคนรวยนะครับเพราะว่ามันแพงมากๆเลยผมก็จะพยายามนะครับพยายามปลูกผลไม้ทองคำผมก็เริ่มปลูกทุเรียนไปแล้วประมาณ10กว่าต้นนะครับแล้วก็ปลูกอินทผลัมยังไม่ได้ปลูกนะครับซื้อมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ปลูกอีก1ต้นนะฮะแต่เนื้อที่ไม่มีเลยปลูกหน้าบ้านนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกแล้วภรรยาขุดหลุมไปแล้วนี่นะครับสวนเกศพิชัยอินทผลัมจะใหม่ต้นอินทผลัมผลกินสดนะครับติดต่อคุณณรงค์เกศพิชัยนะครับเห็นมั้ยครับโอ้ผลไม้ทองคำนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการฝึกเอาต้นใหญ่มาลงนะครับผมไม่รู้นะแล้วก็มีการระบบทำระบบน้ำนะครับทั้งทุเรียนนะครับทุเรียนมีต้นคู่มี3ต้นก็มีอินทผลัมและมีระบบน้ำที่ทำไปเรียบร้อยแล้วก็คือการทำเกษตรเนี่ยหัวใจก็คือน้ำรู้กันอยู่นะครับเนี่ยบางส่วนก็จะมีการถูกกินโดยตัวด้วงบ้างนะครับเนี่ยฮะมันเจาะกลางต้นมันเจาะปุ๊บก็ตายอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือปัญหามันหลายอย่างครับเกษตรเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตนะฮะก็มาให้ดูกันเกษตรมันต้องเริ่มจากการมีที่ดินนะครับสองก็มีน้ำนะครับอันดับ3คือเราเองก็ต้องวางแผนว่าใน5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการแค่3เดือน6เดือนแล้วก็ปลูกข้าวนะฮะถ้าเราต้องการสัก3ปี5ปีก็คงจะเป็นต้นไม้ยืนยาวก็คงก็เป็นการศึกษาอันนี้แน่นอนแต่ต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยาวได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกไม้ผลเนี่ยมันจะเป็นพืชที่มีอายุยืนระยะยาวก็ถือว่าเป็นการปลูกพืชระยะยาวเหมือนกันแต่ว่าเราเองต้องมีรายได้หลายๆอย่างหลายๆทางนะทั้งความรู้ก็ต้องมีนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยมันก็ได้มาจากการที่เราต้องมีความรู้ก่อนแล้วไปหาเงินแล้วก็มาซื้อที่ดินนะครับเมื่อมีที่ดินก็เริ่มลงมือปลูกต้นไม้ก็คิดดูครับมีผลไม้อะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างเช่นในกลุ่มภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ดูนะครับมันเป็นผลไม้ซึ่งการทำเกษตรกรรมมันทำยากไม่มีใครสามารถทำแล้วทำได้ทุกคนนะฮะเพราะมันเลยทำให้เป็นสิ่งที่หอมหวานเพราะคนเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเข้ามาแล้วออกไปอย่างเช่นการทำโคกหนองนาทุกวันนี้มันก็จะมีคนเข้ามาทำเยอะไปหมดเลยซึ่งถ้าการทำแบบตามกระแสทำตามแบบความแฟชั่นเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จต้องทำจากความรู้ความสามารถความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วมันก็จะเริ่มผมเองก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่ามันจะค่อยๆทยอยทำไม่ทำตูมบ่ามเพราะว่ามันใช้เงินมากเราเองก็ต้องค่อยๆเพราะมันต้องใช้หลายทางนะครับแต่การรายได้เนี่ยมีไม่กี่ทางอาจจะมีแค่ทางเดียวว่าง่ายๆเถอะหรือยูทูบเบอร์ของผมนี่ก็เป็นรายได้ทางนึงแต่มันน้อยมากก็ทำให้มันสนุกและความรักนั่นเองนะครับของสวนเกศพิชัยแล้วก็สวนอินทผลัมที่อยู่ใกล้ๆกับถนนนี่คือถนนที่จะไป
จังหวัดลพบุรีแล้วทางนี้ก็วิ่งไปพระพุทธบาทนะครับตรงนี้ก็จะมีสวนเกียรติพิชัยก็เข้ามารับชมรับซื้อกันได้นะครับผมก็เป็นกันเองเพราะว่าการค้าขายอยู่ตรงนี้เป็นทะเลทองดีมากๆนะครับก็จะมีพระรามแล้วก็มีร้านการขายนะครับแล้วก็มีพระรามอีกตรงนี้นะครับผมลากันไปนะครับด้วยรถมิตซูบิชิไททันเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่พักนะครับเดี๋ยวเรากลับไปแล้วก็ไปทานอินทผลัมผมต้องโชว์เลยครับ1ลูกเพราะว่าผมทำงานตอนออกกลางเนี่ยประมาณ8ปีนะฮะผมก็กินอินทผลัมเป็นประจำแต่ผมกดแต่ผมกินในเมืองไทยแล้วกินสุกแต่ผมกินที่ต่างประเทศเอาผมต้องโชว์เลยครับอร่อยมากนี่คือวาฮีโดละ150บาทหวานครับหวานอร่อยปีหน้านี่ผมคิดว่าผมอาจจะกินบ้างแล้วโอเคครับเยอะมาก